บอร์ดต่อไปที่อยากให้เอามาลองทดลองกันคือตัว R ครับแต่ตัว R เนี่ยโหมันละเอียดซับซ้อนมากนะครับตัว R นะครับ reality reality ครับพอแบบตั้งเป้าจินตนาการแล้วลองมาสำรวจตัวเองหน่อยสำรวจตัวเองหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้แบบสมาร์ทเนี่ยปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างสำรวจตัวเองก่อนนะครับวิธีการสำรวจตัวเองมี2บอร์ดบอร์ดแรกเราเรียกว่า doing คือพฤติกรรม actionนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจับต้องได้เห็นได้รับรู้ได้นะครับเหนือภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับถ้าท่านรู้จักไอซ์เบิร์กโมเดลนะครับมันจะมีภูเขาน้ำแข็งที่แบบอยู่เหนือน้ำกับอยู่ใต้น้ำไอซ์เบิร์กโมเดลของซาเทียจะบอกว่าอะไรก็ตามนะครับที่อยู่เหนือน้ำคือสิ่งที่เรามองเห็นเหมือนเราขับเรือไปมองเห็นนะครับจะชนไม่ชนจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้สำรวจก่อนนะผมขออนุญาตอธิบาย2บอร์ดไปพร้อมๆกันผมจะให้ท่านเล่นยาวๆจบบอร์ดที่3ไปต่อบอร์ดที่4ได้เลยนะครับบอร์ดนี้นะครับ easy rule ให้ท่านวิเคราะห์ตัวท่านเองครับ3ปัจจัยก็พอ3ปัจจัยครับว่าท่านมี K คือ knowledge S คือ skill A คือ attribute ในการไปถึงเป้านั้นไหมเป้านะเป้าที่แบบตั้งเอาไว้แบบสมาร์ทนะเอ้ยเช็คหน่อยฉันมีความรู้อะไรฉันมีสกิลอะไรฉันมีคุณสมบัติอะไรไม่ต้องกังวลมีการคำถามกำกับให้นะครับสำหรับบอร์ดนี้3ทับ1 3ทับ2 3ทับ3เสมอนะครับถ้า Easy Rule เนี่ยผมจะให้ถามคำถามแค่3ข้อคือ KSA เช็คแค่นั้นว่าเฮ้ยความรู้อะไรที่ทำให้เราไปถึงเป้านั้นทักษะอะไรของเราที่ทำให้ถึงเป้านั้นแล้วก็คุณสมบัติอะไรที่ทำให้ถึงเป้านั้นแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นครับละเอียดกว่านั้นมันมี9องค์ประกอบโอ้โหเล่นทั้งวันก็แบบไม่มีวันจบครับมันคือเหมือนที่อาจารย์แก้วบอกครับ competencyในงาน HR ผมชอบมากเลยเวลาผมไปทำ competency ไป competency check หรือว่า competency skill ต่างๆนะผมว่าบอร์ดนี้เป็นบอร์ดเดียวครับสำหรับ1วันเต็มผมเล่นทั้งวันเลยอะบอร์ดนี้บอร์ดเดียวครับและนี่เรามีให้ตั้ง9บอร์ดวิธีการครับมันมีอะไรบ้างเอา3ปัจจัยนี้คูณด้วย3เลเวลเลเวลแรกครับความรู้ทักษะคุณสมบัติที่มีอันดับ2ครับความรู้ทักษะคุณสมบัติที่ไม่มีแล้วต้องไปหามันคือ competency gap ครับ HR จะรู้ดีคำนี้โอ้โหมหาโหดมากนะครับมหาโหดมาก competency gap ต่อวิชาหนึ่งโอ้โหแบบต้องไปเรียนวิชาแบบได้ certificate อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เฮ้ยมันในเป้านี้เราต้องมีความรู้อะไรวะหรือเรามีหรือไม่มีมันจะมีคำถามครับข้อคำถามคือความแบบไม่แน่ใจอะว่ามันต้องใช้หรือไม่ใช้ในนี้ก็เก็บให้ด้วยอันนี้คือแบบละเอียดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเราแค่ทอยเต๋าเดินมาตกช่องชงสัญลักษณ์เปิดการ์ดถามคำถามเวียนซ้ายทำซ้ำเก็บครบจบด่านทอยเต๋าหา first player นะครับพอจบบอร์ดนี้ขอแค่3ปัจจัยครับความรู้ทักษะคุณสมบัติเพื่อไปถึงเป้าของท่านจบพอแต่อยากให้มันขยี้นะครับอยากให้มันเน้นย้ำกับใต้ภูเขาน้ำแข็งอีก6ปัจจัยพระเจ้าไอ้เมื่อกี้9ปัจจัยยังไม่พอมี6ปัจจัยข้างล่างอีกนะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีความคิดเฮ้ยเป้านี้ต้องมีความคิดอะไรวะนะครับความรู้สึกอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างในการไปถึงเป้านั้นนะค่านิยมส่วนบุคคลของท่านเป็นยังไงความเชื่อความกลัวตัวตนหรือตนเองเซลล์ของท่านเพื่อการไปถึงเป้านั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างอะไรไอ้ตรงนี้ล่ะครับที่ผมจะเปิดโอกาสให้เกมมาสเตอร์ครับอิสระเสรีครับท่านจะใช้การ์ดอะไรช่วยตามสบายท่านครับงั้นเดี๋ยวค่อยมาแลกเรียนรู้กันว่าแต่ละคนใช้การ์ดอะไรช่วยไปบ้างนะครับผมขอใช้เวลากับบอร์ดนี้สักประมาณนะ20 นาทีโทษทีขอ15นาทีพอนะครับ15นาทีนะครับตรงมาถึงจุดนี้มีคำถามอะไรสงสัยเดี๋ยวเรียกผมไปถามได้เลยนะครับเชิญครับ reality 2บอร์ดนะครับตอนนี้ครับในการเริ่มบอร์ดวิธีการนะครับทุกท่านครับหยิบลูกเต๋าขึ้นมาครับนะครับเราจะหา first player เพราะfirst player ของบอร์ดถัดไปนะครับการขึ้นบอร์ดใหม่ต้องหา first player เสมอทอยเต๋าครับเพื่อหา first player ครับ